กลับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมกับกระแสที่มีการวิพากษ์วิจารณ์หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาก่อนหน้านี้มีการเสนอนะครับให้ถอดถอนแอมเฟตามีนนะครับออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษร้ายแรงประเภทหนึ่งแล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาสุดท้ายแล้วนะครับท่านก็เลยตัดสินใจไปเชิญแพทย์เชิญนักวิชาการจากหลากหลายสาขามาเข้าร่วมประชุมจะได้หาข้อยุตินะครับว่าจะเอาอย่างไรกันแน่กับประเด็นนี้พลเอกไพบูลย์มีการพูดถึงเรื่องนี้2ครั้งครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาครั้งแรกก็ในการประชุมเพื่อนำผลการประชุมสมัยพิเศษของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเรื่องของยาเสพติดหรือว่า UNGASS ปี 2016 มาปรับใช้ในประเทศไทยนะครับครั้งที่2ก็เป็นการให้สัมภาษณ์อีก2วันถัดมาโดยสาระสำคัญก็คือการประกาศสงครามกับยาเสพติดนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีแนวคิดใหม่ว่าจะไปอยู่กับยาเสพติดยังไงเพราะการใช้โทษอาญาที่ร้ายแรงไม่ได้ทำให้ยาเสพติดนั้นหมดไปก็เลยเสนอครับบอกให้ปรับสัดส่วนการลงโทษให้เหมาะกับการกระทำความผิดและใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษจำคุกกับผู้เสพและอาจจะพิจารณาถอดแอมเฟตามีนจากบัญชียาเสพติดร้ายแรงประเภทที่1นะครับเพราะปรากฏว่าอาจจะไม่ได้มีพิษภัยเหมือนยาเสพติดประเภทอื่นแต่เพียงเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเท่านั้นครับคือหลังจากที่พลเอกไพบูลย์นะครับเสนอแนวคิดนี้ออกมานะครับก็ถือว่ามีกระแสคัดค้านนะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ล่าสุดพลเอกไพบูลย์นะครับก็มีแนวคิดนะครับที่จะไปเชิญแพทย์นะครับเชิญนักวิชาการจากหลายสาขานะครับมาพูดคุยมาหารือกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ในสัปดาห์นี้นะครับก็เพื่อที่จะสรุปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะถอดแอมเฟตามีนนะครับหรือว่าสารตั้งต้นในการผลิตยาบ้านะครับออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษร้ายแรงประเภทที่1หรือเปล่าและหลังจากที่มีการประชุมกันนะครับก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนด้วยนะครับเรื่องนี้เองก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะในสังคมตอนนี้นะครับครับเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าแอมเฟตามีนนั้นโทษต่อร่างกายจริงๆน้อยกว่าบุหรี่กับสุราทำไมบุหรี่กับสุราจึงไม่ถูกตั้งแง่ในแง่ของการให้โทษนะครับเดี๋ยวลองติดตามกัน